ผลการเลือกนะคะการคัดเลือกสวนะคะที่โอเคเราไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าเราก็ได้ติดตามการเลือกของเขาการคัดสรรของเขามาโดยตลอดด้วยใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากรกตทํางานกันลากยาวเลยนะคะเพิ่งจะมีการเปิดหีบแล้วก็มีการประกาศรายชื่อการเห็นว่าตอนเปิดหีบเนี่ย มีปัญหาเหมือนกันนะมีหลายใบยลงคะแนนไม่ครบบางใบเนี่ยโลกมาเลยไม่ได้ลงคะแนนให้ใครนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเตรียมจะแถลงภาพรวมกันในวันนี้เมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งอะคะ่ะคุณผู้ชมขาที่ Impact f o r u มอาคาร4ีที่เมืองทองธานีอะคะ่ะเป็นจุดที่กระกะตเขาจัดการคัดเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาระดับประเทศขึ้นนะคะรายเรียงกันไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ามีใครมาลงทะเบียนกันบ้างมีการเตรียมการทํางานกันอย่างไร เลือกรอบแรกเนี่ยเโมงครึ่งเสร็จก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ2หรือรอบค้จาก20กลุ่มกลุ่มละ40คนมา800คนแล้วก็มีการจับสลากแบ่งสายเป็น4สายประกอบด้วยกขคงสายละ5กลุ่มอาชีพเริ่มลงคะแนนก,นกันตอน2ทุ่มเลยนะคะแล้วก็นับคะแนนกันเนี่ยสามทุ่มสีมีรายงานว่ากระบวนการนับคะแนนเนี่ยใช้เวลานานกว่ารอบแรกถึง3เท่าแม้ว่าคนจะน้อยลง <Okay. S 1> เพราะเขาต้องละ เกียดรอบครอบในการตรวจสอบการค้านคะแนนการขีดคะแนนค่ะผู้สมัครหนึ่งคนเนี่ยได้รับบัตรลงคะแนนตั้ง4ใบใน1ใบต้องกรอกหมายเลขผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันถึง5หมายเลขดังนั้นเท่ากับว่าผู้สมัครหนึ่งคนลงคะแนนให้ตั้ง20เบอร์แน่แต่ไม่ต้องเลือกตัวเองและไม่ต้องเลือกคนในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการเลือกรอบแรกเนี่ยใช้เวลานานถึง6ชั่วโมงดังนั้นรอบที่2อะคะ่ะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยคาดว่านับเสร็จตี2ใช่ไหมคะยังไม่รวมเรื่องของการประท้วงบัตรเสียบัตรอะไรก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนับคะแนนเสร็จนะคะประมาณตี4คุณผู้ชมเขาก็ไปติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยนะคะในส่วนของโกโกตเดี๋ยววันนี้จะมีการถแถลงภาพรวมค่ะโดยจะประสานแจ้งเวลากับนักข่าวอีกทีโดยมีรายงานบอกว่าการขานการขีดคะแนนมีบัตรออกเสียงลงคะแนนจํานวนหลายใบที่เลือกไม่ครบห้าหมายเลข รวมถึงมีบัตรที่งดออกเสียงไม่เลือกใครเลยก็มีเหมือนกันค่ะ คืออย่าว่าแต่ในช่วงของการที่มีการเลือกเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ในโซเชียลเองเขาก็มีการพูดถึงการมีการตั้งข้อสังเกตการตั้งแต่เรื่องของการกรอกตำแหน่งกรอกประสบการณ์อาชีพอะไรแบบนี้ค่ะหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะไปดูในกันหน่อยว่า1ในโพสต์ที่มีการพูดถึงกันสําหรับผู้ที่ผ่านรอบแรก40คนของผู้สมัครในกลุ่ม17ก็คือเป็นกลุ่มประชาสังคมคนที่มีคะแนนตั้งแต่20สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสัก49คะแนนกลุ่มนี้ก็จะมีอาสาชุมชนมีอสมอ มีอปพรนะคะที่ไม่กรอกประสบการณ์ทํางานไม่กรอกที่เรียกว่าแม้แต่ตัวอักษรเดียวไม่มีเลยนะคะทั้งเรื่องการศึกษาการทํางาน16คนนะคะที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยในขณะที่ในคนที่เขาทํางานด้าน NGO จริงๆร่วงนะคะก็คือคะแนนเนี่ยมากสุดนะ16คะแนนนี่ยังไต่ไปไม่ถึงต่ำสุดของกลุ่มที่ได้ตั้ง20คะแนนอันนี้เขา16คะแนนหลุดเข้ารอบชิงนะคะไม่ถึง10คน มีอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะคะคุณเต้สุภจนกลิ่นสุวรรณเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครสอวอรด้วยโพสต์ภาพนี้ค่ะอาจจะมีปิดบังข้อมูลส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ลองไปดูที่ช่องประสบการณ์สิคะของผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบเลือกค่าอันนี้งานกลุ่มสื่อนะคะคุณผู้ชมลองดูประวัติหรือประสบการณ์การทํางานคะ่ะ ไล่เลียงกันหน่อยนะคะนี่ค<ด>ุพีเต้<ซ>สุพจน์โพสไว้เอามาดูหน่อยเป็นสื่อสารมวลชนนะคุณผู้ชมประวัติการทํางานอะไรอย่างท่านนี้ทําอะไรมาบ้างเป็นผู้ช่วยสสอบ,บัญชีรายชื่อเคยจัดรายการวิทยุชุมชนมาหลายสถานีปี50ถึงปี60เป็นโคศกเป็นพิธีกรงานวัดงานบุญกระถินพระป่านี่ก็นี่ก็นับเป็นสื่อมวลชนแล้วแล้วยังได้คะแนนสูงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคนที่กรอกไม่ครบนี่ประชาะสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านเป็นประชาสัมพันธ์อำเภอแบบนี้ก็มีนะ แล้วก็ยังมีอีกมีอีกหลายๆหลายๆประสบการณ์เลยอะที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนี่เป็น<ม>พิธีกรเสียงตามสายงานแข่งขันทุกประเภทกรรมการตัดสินงานกีฬาฟุตบอลงานประเพณีชักพระมีงานลอยกระทงคืองานต่างๆของชุมชนของจังหวัดแบบนี้<ม>เขาบอกเป็นงานด้านการประชาสัมพันธ์เอาคุณผู้ชมดูนะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน วิทยากรงานต่างๆวิทยากรพิธีกรงานราชการงานในชุมชนนี่คือกลุ่มคนที่ผ่านแต่คุณเต้ไม่ผ่าน ทั้งทที่เป็นงานพิธีกรงานสื่อมวลชนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกลุ่มของสื่อสารมวลชนมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันนะ,นะคะแล้วก็การตีความกันว่าตกลงแล้วเนี่ยวิชาชีพสื่อสารมวลชนขคุณผู้ชมมันควรจะครอบคลุมในประสบการณ์การทํางานหมวดหมู่ใดบ้างแค่เราเป็นพิธีกรคือแต่ละงานมีศักดิ์ศรีค่ะคุณผู้ชมแต่เขากําลังแค่ยกให้เห็นว่ามันเพียงพอหรือไม่ที่คุณจะเข้ามาเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วก็จะเข้ามาทํางานในฐานะสอวอนะคะที่จะเป็นคนกําหนดทิศทาง อาจจะเป็นเรื่องกฎหมายสือ่อหรือกฎหมายอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน วิทยากรในงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายด้วยนะนี่มีบอกว่าทําทุกงานลําดับขั้นจําบทพิธีกรแม่นยํานะคะเป็นนี่พนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นต้นวอหนึ่งวอสอ่ะที่เขามีเครื่องวอกันนะคะคุณผู้ชมอันนั้นเขาเรียกวิทยุสมัครเล่นที่เวลาคุยกันส่งข่าวกันนะประสานงานเวลามีกิจกรรมปิดถนนเปิดถนนกันก็จะใช้วอคุยกันใช่ไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นมาตั้งแต่ปี5 1่จนถึงปัจจุบันแล้วเขามาสมัครในหมวดหมู่ของสื่อสารมวลชน จริงๆมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางด้านของนายยิ่งชีพอัชานนท์ค่ะพูวงในการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่ามีผู้สมัครที่มาจากบุรีรัมย์แนะนําตัวแค่เป็นอดีตผอโอรงเรียนแล้วก็เป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นอ,อสอมอด้วยได้คะแนนสูงเชียวค่ะในขณะที่คุณอังคณาลีรภัยจิตนี่ท่านนี้ คือใครที่ดูข่าวใครติดตามเรื่องราวข่าวสารก็จะคุ้นชื่อแล้วก็ทราบกันดีว่าท่านทำอะไรที่มาจากกรุงเทพมหานครได้ไปเพียง16คะแนนนะ <c oughs> คุณอักนาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธินะมนุษยชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสิทธิสตรีด้วยสําหรับการเลือกตั้งสวร,รอบสุดท้ายเนี่ยค่ะต้องมีการเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเกือบ3,000คนให้เหลือ200คนมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหลายคนบางคนตกบางคนร่วงนะคะไม่ได้ผ่านรอบค่าก็มีมาไล่เลียงกันค่ะคนดังที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปในรอบค่าอันนี้ไม่ได้ผ่าน รอบแกเข้าไปเลยนะก็คือคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกค่ะรองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิขิตกิจสมบูรณอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณนิวัฒน์ธรรมรง์ก็ฝากให้คนที่ได้ไปต่อค่ะที่จะเข้าไปเป็นสวชุดใหม่ทําหน้าที่พัฒนาชาติอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ถึงเรื่องอะไรไหคะว่าสวชุดใหม่่าอะไรอก็อยากให้พระราาประเทศชาตินะทางด้านอะไรก็เลยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมโดยโดยตามหน้าที่ของสวไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่ว่าอาจจะแนะนําได้มีคนบอกจะฟ้องเหรอมีแล้วค่ะตัวของทางด้านคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยเขาเชื่อ ว่ามันไม่ได้มีการล็อบบี้นะคะคุณผู้ชมก็บอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องมาปอบผมผมปอบใจตัวเองได้ไม่เป็นไรนะคะการเลือกมันก็เป็นตามกฎกติกามีคนได้มีคนไม่ได้รองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิขิตกิสมบูรณ์ค่ะอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ท่านก็บอกว่าตกรอบครั้งนี้เนี่ยนะตนไม่ผ่านแต่ไม่เสียใจเพราะทําดีที่สุดแล้ว ผิดปกติตรงไหนเหรอเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยแต่มีคนที่เขาสังเกตค่ะก็คือคุณกล้วยเชิดยิ้มนักแสดงตลก,กน,นะคะที่หันไปเล่นการเมืองนะ,ะนักกล้วยก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นไปเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาสูงแต่เห็นพิรุธบางอย่างจริงๆนะที่มันคล้ายกับว่ามีการหัวกันเอาไว้ก่อนค่ะ มีอันนี้อนี้หนุนหลังอยู่เนี่ยอันนี้มีเราเราเราคิดว่ามีคิดนะวา่าม,มีบ้านการคือเราท่วยอ่พูดเลยพูดเสียดายไหมคะวันนี้ที่ไม่ได้ไปก่อนเสียดายอยากเป็นตัวแทนของกลุ่มศิลปินในในวงการบันเาาทิงบ้านเราขึ้น อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านนะคะเข้ารอบเลือกควยค่ะก็คือนายดิเรกถึงฝั่งอดีตสมาชิกบุฒิสภาที่เขามองว่าระบบเลือกครั้งนี้มันเป็นระบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่ระบบที่ให้ประชาชนเลือกคนที่เข้ามาในเกมไม่รู้วิธีการของเขาเพราะเรามาจากการเลือกตั้งทุกครั้งยอมรับว่าแพ้ก็แพ้ค่ะมีน้ำใจนะักกีฬาไม่ติดใจอะไรแต่เสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าแพ้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเอง ในขณะที่คุณแสวงบุญมีค่ะเลยาธะที่การกรกตประกาศเริ่มการลงคะแนนรอบสองแบบควายนะคะในการเลือกระดับประเทศตั้งแต่ทุ่ม50นาทีใช้เวลาลงคะแนนกันไปสองชั่วโมงค่ะก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการนับตอน4ทุ่มเป็นการนับคะแนนทุกสายพร้อมกันแต่ละแต่ทีละกลุ่มนะคะทำให้ต้องใช้เวลานานไป5ชั่วโมงกระบวนการนับทุกสายทุกกลุ่มอาชีพเสร็จสิ้นตีสาครึ่งเพราะฉะนั้น รวมแล้วการเลือกสวออร,ระดับประเทศครั้งนี้ใช้เวลาไป18ชั่วโมงทันทีที่นับคะแนนเสร็จสิ้นสวก็ทยอยออกจากห้องประชุมใช้เวลาก็คือล่าช้าก,กว่ากำหนดจากเดิมเยอะนะคะผู้สมัครหลายคนเหนื่อยล้ามากค่ะ อดนอนเนาะมากันตั้งแต่เช้าแล้วนี่ค่ะเสร็จเช้ามืดเลยอะตีสามตีสกันแบบนี้นะคะในบรรยากาศห้องประชุมก็คึกคักละค่ะทั้งญาติทั้งผู้สังเกตการเตรียมดอกไม้มามอบให้กันผลการเลือกสวรครั้งนี้คนเด็นคนคนเด่คนดคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบโอ้อดีตนายกสมชายวงสวัสดเดิมทีเนี่ยมองกันถึงขั้นที่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เป็นสวนะคะเป็นถึงประธานวุฒิสภาเลยแต่สุดท้ายไม่ผ่าน ไม่มีรายชื่อสำรองด้วยซ้ำเจ้าตัวออกมาค่ะในช่วงชุลมุนสื่อมลชนที่ปักหลักรอเลยไม่ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกเลยในขณะที่พลตำรวจเอกศิวรารังศีพรหมนาคุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะก็ไปติดที่ตัวสำรองด้านคนดังที่ผ่านการเลือกเป็นสอวอ,อันนี้ผ่านบ้างนะคะทางด้านของพลเอกเกรียงไกรศิรักอดีตแม่ทัพภาคสี่คุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีค่ะก็ผ่านการ คัดลึกเป็นที่เรียบร้อยนะคะในขณะที่อดีตผู้ว่า อดีตผู้ว่าสมุทรสาครจังหวัดอ่างทองก็คือคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีมีรองสัตราจารย์ดรนันทนานัน,นทวโรพาศค่ะนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองผู้ช่วยสัตราจาร์ดเรวราวด์ติรนันนะคะอดีตรองเลขาธิการกรกตแล้วก็มีคุณอังคาราที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านและเป็นที่เรียบร้อยทางด้านของผู้ว่าปูนะคะคุณผู้ชมก็เดินทางออกจากห้องประชุมเลือกตั้งด้วยทาทิอิโรยค่ะบอกว่าได้คะแนนอยู่ในอันดับหนึ่งและ2ในกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นดีมมมีคควาภูิใจ่ะ อ <polarization. S 2> ย่างน้อยก็ประสบความสําเร็จส่วนสิ่งที่อยากจะเข้าไปคะ่ะเพื่อนในสภาเอาไว้กกตรับรองก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวจะให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนเดินทางกลับนะคะก็มีการบอกด้วยขออภัยขออภัยไม่ไหวเท่าไหร่วันนี้ย well ังไม่ได้นอนเลยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพาสค่ะผู้ได้รับเลือกเป็นสวกลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนเธอก็เปิดใจนะคะหลังได้รับเลือกคะแนนอันดับที่9ของกลุ่มโดยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามีการบล็อกโหวต ที่จะต้องมีการยื่นกรกตตรวจสอบซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครล่ารายชื่อเพื่อจะดําเนินการยื่นเรื่องต่อกอกอตให้ตรวจสอบกว่าร้อยคนแล้วค่ะเพราะเห็นว่ากลุ่มที่ได้คะแนนนะคะตามกลุ่มอาชีพสูงสุดเนี่ยเอันดับแรกมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยคะแนนเนี่ยสูงทิ้งห่างจากผู้เข้า ชิงคนอื่นๆด้วยโดยผู้สมัครกลุ่มที่จะไม่พูดกลุ่มนี้นะคะจะไม่พูดคุยกับคนอื่นรวมตัวกันเฉพาะกลุ่มและมีคะแนนที่ได้มาในลนักษณะเหมือนกันส่วนตัวมองว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มากค่ะปล่อยให้มีการบล็อกโหวตมีการล็อกโหวตต่างๆกลายเป็นสวที่ถูกเรียกว่าสวล็อกโหวตไม่ตอบโจทย์กับสวที่ต้องเข้ามาทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่ก็ต้องมีความเป็นกลางนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรณัฐนาบอกว่าที่มีการยื่นขอให้กรกตตรวจสอบการบล็อกโหวต ไม่ได้ต้องการให้การเลือกเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะประชาชนเองก็ไม่อยากจะให้สอวอชุดปัจจุบันรักษาการต่อไปแล้วเพียงแค่อยากจะให้มีการตรวจสอบกระบวนการของกลุ่มคนที่บอกเนี่ยค่ะว่าเกาะเป็นกลุ่มไม่คุยกับใครคะแนนสูงเลี้ยวพอๆกันอยากให้มีการทักท้วงเรื่องของกระบวนการคัดเลือกที่ซับซ้อน พิสดารไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทําให้เราได้ตัวแทนที่มีคุณภาพไม่ได้ตัวแทนที่มีคุณภาพเข้าไปทําหน้าที่สอวอจึงควรจะมีการเปลี่ยนวิธีเลือกสอวอคืออาจารย์นันทนาบอกว่าอาจารย์นันทนาบอกว่าอยากให้เป็นการเลือกโดยตรงจากประชาชนมากกว่าแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าการโหวตในครั้งนี้เป็นการโหวตที่บริสุทธิ์ที่ตั้งใจส่งให้เธอเข้าไปทําหน้าที่สอวอน,น,นั่นเองค่ะค่ะ